สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำสถานที่เที่ยวอีกแล้วนะครับก็จะเป็นที่เดิมครับที่สวนผึ้งราชบุรีวันนี้เนี่ยเรารู้มาว่าที่ราชบุรีมีตลาดน้ำด้วยนะครับเป็นตลาดน้ำสวนผึ้งชื่อภาษาอังกฤษก็คือเวเนโตชื่อกิ๊บเก๋ทีเดียวครับลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไงด้านในก็จะเป็นเหมือนมุมขายของนะครับมีร้านรวงต่างๆมากมายทั้งเป็นร้านขายของที่ระลึกเป็นร้านขายของแฮนด์เมดหรือว่าเป็นร้านอาหารนะครับร้านขายเครื่องดื่มซึ่งตรงนี้ก็แต่ละร้านก็จะมีการจัดมุมถ่ายรูปของตัวเองนะครับทั้งส่วนกลางที่มีมุมจัดถ่ายรูปของส่วนกลางเองนะครับก็ถือว่าเหมาะครับถ้าใครอยากถ่ายรูปกับวิวสวยๆหลากหลายรูปแบบที่นี่จัดไว้ให้พอเหมาะเลยครับกับคนที่ชอบถ่ายรูปยังไงก็ไม่เบื่อเดินไปไหนมาไหนก็มีมุมถ่ายรูปนะครับแล้วด้านข้างก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่อีกฝั่งหนึ่งของสระน้ำก็จะเป็นที่พักถ้าใครสนใจที่จะมาพักที่นี่ก็ลองติดต่อในส่วนของห้องพักดูได้นะครับเนี่ยครับเวเนโตอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์อยู่ริมสระน้ำนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นมุมกว้างของทั้งพื้นที่นี่ครับมุมถ่ายรูปเก๋ๆนะครับเป็นรถโฟกตู้ขนาดเล็กอันนี้ก็จะเป็นรถเหมือนกับจักรยานล้อใหญ่ๆนะครับถือว่าคุ้มค่าครับกับการที่จะเข้ามาเพราะว่ามีการเก็บค่าผ่านประตูด้วยนะครับคนละ50 บาทแต่เข้ามาแล้วก็โอเคครับได้มาทานอาหารกินเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นหอคอยมีกังหันลมอยู่ด้านหน้านะครับก็ถือว่าสวยไปอีกแบบครับกับมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็มาจบที่ด้านหน้านะครับพอดีผมถ่ายด้านในก่อนแล้วก็มาถ่ายด้านหน้าทีหลังอันนี้ครับเวเนโตตลาดน้ำสวนผึ้งสวยครับคุ้มค่าที่ได้เข้าไปชมขอบคุณครับสำหรับการติดตาม